ีมก็ใส่สมมติมีซอสก็คือไอ้น้ำสตรีมอันนี้จากเจเนเรเตอร์หรอปั๊บที่เป็นไฮคอนเซนเทรชั่นโซลิดได้อันนี้ตรงนี้มาปั๊บที่เป็นไฮคอนเซนเทรชั่นโซลิดก็มาสตรีมก็มาตรงนี้ออกมีมาเข้าดูงงๆเลยมีลูกจิ้มมือใช่นี่ไงนี่ก็คือในใจแกมันก็คือสอดคล้องกับของจริงนั่นคือตรงนี้ก็คือตรงนี้เราเห็นว่ามีสองส่วนข้างล่างอันนี้ก็คือถ้ามองเขาฝั่งโบไซด์อันนี้ข้างบนก็คือหายไซด์ถูกไหมทำไมบอกรู้ได้ไงที่บอกแค่นี้ไอ้นี่หายไซด์นี่โบไซด์มันบอกว่าไม่ใช่มาจากตรงนี้แต่มันก็คือสอดคล้องกันแล้วถ้าเราดูได้แบบไหนดูจากขนาดที่ใหญ่กว่าโลเคชั่นปริมาตรที่ใหญ่ตัวถูกไหมเพราะนั้นไม่แปลกที่ตรงนี้จะใหญ่กว่าข้างบนเพราะโฟเลตยังไงมันคอนสแตนต์ถูกไหมแต่ว่าตรงนี้ทำไมปริมาตรมันถึงใหญ่กว่าเพราะมันเพเชอร์มันต่ำกว่าขยายตัวเอ็กซ์เพรสชั่นถูกไหมตัวนี้ผมทำหลายปีแล้วนะอะไรนะหลายปีแล้วครับอันนี้เป็นหลายปีแล้วเก่าแล้วตัวนี้นะก็เนี่ยก็จะมีพวกปั๊มที่เป็นลิควิดอะไรต่างๆใช้นะตรงนี้ที่ข้างบนก็จะเป็นฝาก็คือตัวคอนเดนเซอร์กับเจเนเรเตอร์อยู่ข้างบนอันนี้ก็จะเป็นแอบซอร์เบอร์กับอีเวฟเฟอร์เรเซอร์นะก็คือเขาก็สร้างเป็นเพเชอร์เวสเซลจุดนี้แล้วข้างในก็จะเป็นดีเทลต่างคือเทคโนโลยีนี้มีมานานเลยครับวินาแล้วบอกว่าก็ถ้ามองก็คือตั้งแต่เขาที่ผมเรียนแล้วก็มันก็มีมาก่อนหน้านี้อีกนะมันไม่ใช่ใหม่คือมันไม่ใช่ใหม่แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเนี่ยยกตัวอย่างอันนึงข้อจำกัดหรือข้อที่มันทำให้ไม่ถูกใช้งานคือเนี่ยอย่างตัวอย่างคุณติดตั้งระบบเนี่ยตรงเนี้ยคุณโอเปเรตที่โลเพเชอร์โลมากๆเลยเนี่ย 1.23 กิโลปาสคาลเนี่ยนะถูกไหมคุณทำเป็นไฮเพเชอร์ยังจะง่ายกว่านะแล้วก็ในแง่ของการโอเปเรตอะไรต่างๆพวกเนี้ยถ้าเกิดรอยรั่วเกิดอะไรปุ๊บมันไม่ใช่อยู่ในเพเชอร์ที่คุณคอนโทรลได้เนี่ยก็ถ้าเกิดดูเฟลถูกไหมถ้ารั่วจุดเดียวไปน่ารั่วเข้าไปมันก็ข้างในคุณบอกรูทฝั่งโลใช่ไหมคุณบอกคุณต้องการคอนโทรลไว้ที่1.23 กิโลปาสคาลสมมติคุณทำไม่ได้นะถ้าคุณทำไม่ถึงอาจจะเป็นอะไรเป็นสมมติเป็น10กิโลปาสคาล10กิโลปาสคาลแสดงว่าไอ้ที่คุณบอกทำไมคุณต้องรันที่ 1.23 เพราะคุณต้องการให้อุณหภูมิของเวฟเลเตอร์คือ10ถูกไหมก็กลับไปทดลองอาจจะลองลูกนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมต้องการ1.23 กิโลปาสคาลเพราะคุณต้องการอุณหภูมิเวฟเลเตอร์ที่10ถูกไหมเพื่อต้องการทำความเย็นถูกไหมถ้าเกิดระบบคุณเอาว่าคุณออกแบบติดตั้งไว้ตรงนี้10แต่ด้วยเกิดรอยรั่วอะไรปุ๊บไอ้ตรง 1.23 คุณทำไม่ได้นะคุณพึ่งระบบไปเป็นไม่ต้องถึง10แบบถึงพอเป็นนี้ก็ได้คุณเพิ่มมาเป็น 3.17 นะถูกไหมคุณอาจจะรู้ว่าทำยังไงความดันก็ไม่สามารถลดลงไปเหลือ 1.23 ถูกไหมก็อยู่ที่สมมติอยู่ที่3.17นะถูกไหม3.17นั่นหมายความว่าคุณได้แค่อุณหภูมิ25ซึ่งถือว่าเปล่าประโยชน์ถูกไหมคุณต้องการอุณหภูมิ10เพื่อทำความเย็นอุณหภูมิ25เปิดน้ำมันก็ไม่ร้อนเอ้ยไม่เย็นหยิบไปอาหารถูกไหมถูกไหมที่นี่คือปัญหาก็คือเวลาถึงบอกออกแบบบนกระดาษบนคู่บนกระดาษเนี่ยต้องทำนี่แต่พอเดี๋ยวไปเรื่องความจริงทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงคือมันทำได้แต่จะคอนโทรลให้มันได้ว่าได้ง่ายได้ยากหรือได้แล้วโอเปเรตระยะยาวไม่ใช่เดี๋ยวเสียซ่อมอะไรต่างๆพวกนี้ถูกไหมทางเขาใช้ไหมครับใช้อยู่ก็ยังมีใช้แต่ว่าใช้น้อยแล้วก็คือมันก็มีข้อดีนะข้อดีที่บอกก็คือมันใช้พลังงานที่ใช้ไฟฟ้าน้อยมากถูกไหมแต่ว่าโอเคมันต้องใช้ความร้อนแต่เรื่องของความร้อนมันก็ไม่ใช่ประเด็นถูกไหมเราใช้เวสทีสที่อุณหภูมิแค่ร้อยกว่าแล้วก็ใช้งานได้ละหรือถ้าเกิดบอกอะไรอ่ะสมมติต้องเป็นอาคารนะบอกเลยเราไม่ได้มีบอยเลอร์อยู่บนอาคารจะเอาแหล่งความร้อนที่ไหนก็ติดไม่ใช่ก็ติดโซล่าคอลเลกเตอร์ทำน้ำร้อนถูกไหมคุณก็ได้ละง่ายๆคุณเอาใต้ดินมาใช้คุณจะใต้ดินมาใช้ใต้ดินน้ำเย็นเราไม่ต้องทำฟูไม่ต้องไปทำนี่แล้วถูกไหมมันจะน้ำร้อนไงนะเนี่ยมันก็คือจริงๆมันก็และตอนนี้ก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นคือพัฒนาขึ้นมาแต่ด้วยข้อจะเรียกว่าข้อจำกัดซึ่งมันเป็นไปตามแล้วก็ที่ relation นะฮะทำให้เวลาใช้งานมันก็ต้องที่อุณหภูมิต่ำไม่ใช่ก็ที่ความดันต่ำมันก็ต้องเป็นแบบ
ที่บอกอย่างนี้มันก็จะเริ่มมีพัฒนาไอ้โซลูชันแบบหลายสูตรอาจจะเพื่อที่จะดึงความจำให้มันมามากขึ้นเพราะอุณหภูมิคือเราต้องเป็นฝ่ายกำหนดถูกไหมอย่างแรกอีเวนต์เพลเตอร์ทำงานที่10แต่ถ้าเกิดเรามีพวกโซลูชันที่บอกว่าโอเปอเรตที่เพลเตอร์70กิโลปาสคาลก็ยังดีขึ้นละถูกไหมโอเปอเรตที่70กิโลปาสคาลเนี่ยก็คือเทียบกับแอมเบียนก็คือ100น้อยก็ใกล้เคียงมาหรืออะไรถ้าได้คิดได้เลยที่โอเปอเรตที่แอมเบียนเลยก็ยิ่งสบายนะอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ปกติเพราะความดันอยู่ที่แอมเบียนอยู่แล้วนะพวกนี้โอเคอ่ะอันนี้สมมติตรงนี้เป็นหน้าถ้าตรงนี้ยัง30อยู่ใช่ไหมที่อุณหภูมิอาจารย์ของมันที่มันอุณหภูมิของมันค่อนข้างขังหรือเปล่าอย่างอันนี้ผมก็ยังตอบเรื่องก็ต้องทำในที่บาลานซ์นะอันนี้ก็ต้องทำในที่บาลานซ์เอาก็อาจจะเช็คดูได้ก็เมื่อกี้ครับผมถ้าตรงนี้เป็น5แล้วก็30ใช่ไหมห้าอุณหภูมิตรงนี้ถูกไหม5แล้วอุณหภูมิ30ก็คือตรงนี้ความเข้มข้นต้องเป็นเท่าไหร่54เมื่อกี้ความเข้มข้นจาก50เป็น54ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องมาดูค่าเอนโทรปีตรงนี้เมื่อกี้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะ30ตรงนี้30เมื่อกี้ความเข้มข้น50ก็ได้ประมาณเมื่อกี้170ลบ170มาตรงนี้ความเข้มข้นเป็นอัตราว่า55ไอ้ตรงนี้ก็กลายเป็นลบ180นะลบ180ตรงนี้ก็ต้องกลับไปดูเดี๋ยวเป็นต้องการครับเมื่อกี้หา Q อะไรนะ QAมาการ QA ตรงนี้จากลบ100ตรงนี้ลบ170ลบ188ก็ต้องเป็นลบเท่าไหร่นะ180อันนี้ถ้าเป็นลบมากขึ้นอันนี้เป็นบวกนี้ดีเจก็น้อยลงก็ว่าไปตามถูกป่ะไอ้ตรงนี้มากขึ้นเอ้ยลบเป็นบวกดิเพิ่มขึ้นนี้ดีเจมากขึ้นถูกป่ะเพราะไอ้นี่ลบเป็นบวกก็บวกกันเข้าไปไอ้ตรงนี้ลบก็ว่าไปตามสมการแต่ในกรณีนี้ก็ต้องมากขึ้นถูกป่ะบวกไปอีกประมาณ4ยกตัวอย่างแบบนี้โอเคนะเพราะการยกตัวอย่างอย่างเงี้ยสมมติคุณออกแบบไว้ QA reject ที่กรณีนี้เนี่ย reject ที่450วัตต์กิโลวัตต์ถามว่าตรงนี้ QA คุณออกแบบเป็นไงก็เป็นที่ texture เป็น cooling นะคุณก็ไปคำนวณหาพื้นที่คำนวณหาอะไรเรียบร้อยบอกว่ามีinlet ได้450สมมติตรงนี้แล้วคุณบอกเฮ้ยถ้าอยากเปลี่ยนคอนดิชันอยากได้อุณหภูมิต่ำลงพออุณหภูมิต่ำลงก็คุณพูดคุณไปคิดจาก10คุณไปเซ็ตเป็น5โอเคเซ็ตเป็น5โอเคก็ระบบเพิ่มความเข้มข้นอะไรปุ๊บแต่ตรงเนี้ยเมื่อกี้พอคุณเซ็ตด้วยระบบตรงนั้นที่ปรับอุณหภูมิ5คุณต้องมีเจ็ดที่ที่400อ่ะคิดว่าบวกไปอีก10เป็น460นะแต่คำถามต่อมาคือไอ้ของเดิมที่คุณดีไซน์ไว้ที่ตัวแอคซอฟเฟอร์เนี่ยไอ้ที่ดีเจ็คอุปกรณ์ระบายความร้อนที่ตรงเนี้ยที่ถูกดีไซน์ไว้450เนี่ยแต่คุณต้องมารีเจ็คที่ที่460ถ้ามันทำงานไม่ได้ตาม460ปุ๊บระบบมันก็ระบายความร้อนไม่ได้ไอ้ข้างในก็อุณหภูมิก็ไม่ได้30มันก็เปลี่ยนอีกแล้วถูกไหมเพราะระบายความร้อนออกไปได้น้อยอุณหภูมิที่บอกว่าเซ็ตไว้30จะได้30มันไม่30อาจจะเป็น32ตอนนี้ระบบก็ไปหนีออกจากจุดที่คุณดีไซน์โอเคอันนี้ก็จบในส่วนของระบบทำความเย็นนะอันนี้มาดูในเชื่อสุดท้ายนะก็คงใช้เวลาไม่มากนะนะก็คืออันนี้อาจจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะแต่อาจจะมองว่าเป็นอุปกรณ์หลักๆหรือกันนะแล้วก็คงอาจจะไม่ได้แค่ให้คุณรู้จักว่าอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยจริงๆมันก็ทุกคนก็คงรู้จักและหนีไม่พ้นคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์เรฟเฟอเรเตอร์ต่างๆพวกนี้นะแต่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างหรือมีรูปแบบเป็นยังไงบ้างอย่างคอมเพรสเซอร์นะโอเคเรารู้อยู่แล้วคอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่เพิ่มความดันแต่รูปแบบของคอมเพรสเซอร์ก็มีอยู่หลายแบบเหมือนกันนะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยก็คืออาจจะไม่ได้ลงไปถึงขั้นคำนวณหาขนาดไอ้ขนาดก็คือรูปพาวเวอร์รู้อยู่แล้ว
วิชาอื่นๆต่างๆพวกนี้นะตรงนี้แต่ว่าอย่างน้อยให้คนรู้จักว่าเฮ้ยมีเขาใช้กันเนี้ยนะเป็นยังไงและหรือมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะตรงนี้องค์ประกอบหลักๆเบสิกคอมโพเนนต์ของระบบทำความเย็นนะโอเคก็คงหนีไม่พ้นไอ้ตัวสีตัวนี้นะแล้วก็อาจจะมีดีเทลมากกว่านี้เพิ่มขึ้นนะตัวนี้ก็หนีไม่พ้นคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์เอ็กซ์เพนชั่นวาล์วแล้วก็อินเวอร์เรเตอร์นะแล้วก็แน่นอนตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งต้องไม่ลืมก็คือสารทำความเย็นถ้าเกิดคุณมีไอ้สีตัวนี้อย่างดีเรียบร้อยคุณไม่มีสารทำความเย็นวิ่งข้างในมันก็ไม่เย็นถูกไหมตัวนี้แล้วก็หน้าที่ของแต่ละตัวอย่างสารทำความเย็นหน้าที่ของมันก็คืออะไรมันก็เป็นตัวสื่อกลางในการถ่ายเทความร้อนคือตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวสื่อกลางนะเดี๋ยวตรงนี้ไปอินเจกต์ที่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปรับที่ตรงนี้อะไรต่างวิ่งอยู่ในหลุมของมันก็จะเป็นตัวกลางนะเรียกว่า working fluid ซึ่งในที่นี้ก็เรียกว่าเป็นสารทำความเย็นหรือว่า refrigerant นะตัวนี้ compressor หน้าที่ของมันก็คือเพิ่มความดันหลักๆเลยนะก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดู condenser condenser หน้าที่ของมันก็คือเปลี่ยนจากไอมาเป็นของเหลวถูกไหมทำยังไงบ้างก็หนีไม่พ้นก็คือถ้าคุณมองกับคอนเดนเซอร์อีเวฟเฟเรเตอร์มันก็คืออะไรถ้าเรียกโดยรวมก็คืออินดิเคเตอร์อันหนึ่งนะหมายถึงว่าอินดิเคเตอร์ที่ทำหน้าที่ถ้าเป็นคอนเดนเซอร์ก็คืออินดิเคเตอร์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนจากไอมาเป็นของเหลวถ้าอีเวฟเฟเรเตอร์ก็คืออินดิเคเตอร์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นไอนะตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมองด้านไหนหรือตัวอย่างตัวเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วตัวนี้หน้าที่ของมันก็คือลดความดันแต่จริงๆแล้วอุปกรณ์ที่มันอยู่ที่มันถูกติดตั้งมาเนี่ยนะมันมีฟังก์ชันเหนือนอกเหนือจากการแค่ลดความดันคือตัวมันเองเนี่ยนะก็คือถูกรวมเข้าไปนะถูกรวมเข้าไปในตัวมันเองเนี่ยก็ตัดเป็นตัวในการควบคุมการทำงานหรือควบคุมโหลดนะของการทำความเย็นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตัวนี้เรามาพูดตัวแรกสารทำความเย็นจริงๆแล้วคุณสมบัตินะ property ของสารทำความเย็นที่อยากได้นะหรือว่าที่มันควรจะเป็นนะแต่จริงๆแล้วไอ้พวกเนี้ยคือเรื่องที่เราอยากจะได้หมดอ่ะนะแต่ถามว่าแรกจริงๆไงเราจะได้ไหมว่าสารทำความเย็นตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติแบบนี้ครบทุกตัวไม่ได้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องดูจุดที่มันเหมาะสมที่สุดนะหรือจุดที่มันเหมาะสมนะยกตัวอย่างอย่างแอมโมเนียเนี่ยนะจริงๆแอมโมเนียทุกคนรู้แล้วพูดง่ายๆต้องมองก็คือเป็นสารพิษต้องมองถ้าเอฟเฟกต์กับคนเนี่ยเป็นสารพิษคุณตายได้นะตายได้เร็วด้วยนะแต่ตอนนี้ทำไมยังมีใช้กันอยู่นะแม้ว่าพยายามจะส่งเสริมไม่ให้ใช้นะไม่ส่งเสริมไม่ใช้ส่งเสริมไม่ให้ใช้ให้ใช้ตัวอื่นแทนนะแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของแอมโมเนียก็คือราคาถูกไหมทำงานในช่วงที่เดินใช้ในงานเนี่ยในงานได้ดีถูกไหมแต่ข้อเสียของมันก็คือแน่นอนมีความเป็นพิษต่อร่างกายร่วงบางทีตายยกโรงงานอะไรทั้งหมดนี้นี่คือยกตัวอย่างถามว่าก็คือเราก็ต้องมีไครทีเรียในการเช็คกันนะแล้วก็เรียกว่าแหละชั่งน้ำหนักนะจะมีข้อด้อยบางตัวที่เราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ส่งผลกระทบมากนะแต่มีข้อดีที่น่าสนใจกว่าอะไรตรงนี้นะเพราะนั้นมันถึงไม่บอกไม่ได้หรอกว่าจะต้องมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามที่แบบเตรียมทีละสเต็ปพวกนี้มันก็จะเป็นไครทีเรียในการเลือกนะตรงนี้มาดูไอ้ตัวคุณสมบัติที่ไม่อยากได้นะหรืออย่างที่จะให้ลิฟิกเจลแลตตัวนี้เป็นอันแรกเลยก็คือ high latency เพราะว่าในช่วงของการทำความเย็นเนี่ยก็คือที่ไหน evaporator มันเปลี่ยนจากของเหลวเป็นไอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมี working fluid ที่มีค่า high latency ก็คือเทียบกับมวลเดียวกันเท่ากัน1กิโลกรัมคุณแอบสอบพีได้มากนั่นแน่นอนก็คือตัวที่เราอยากได้ถูกไหมถ้าเกิดคุณมีค่าตัวได้น้อยถ้าบอกว่าคุณก็ต้องใช้อะไรโกลเดนมากขึ้นถูกไหมถ้าเกิดมีค่าอะไรที่สูงยิ่งดีมีอะไร high density ที่ suction gas ก็คือที่ไหน suction ก็คือที่ทางเข้าของคอมเพรสเซอร์ถูกไหมทางเข้าคอมเพรสเซอร์เป็นอะไรเป็นเวเปอร์เป็นไอเพราะนั้นถ้าเกิดจริงๆถ้ายิ่งความหนาแน่น high density ยิ่งสูงตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับปริมาตรจำเพาะถ้าความหนาแน่นสูงก็คือปริมาตรจับกรองยิ่งต่ำนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่างานที่คุณต้องใส่ไปในคอมเพรสเซอร์ยิ่งน้อยถูกไหมเพราะนั้นก็คือ high density ที่ทางเข้าของคอมเพรสเซอร์ที่ suction size ตัวนี้นะแล้วก็อันนี้ก็พูดถึงตอน corrosive ตอน toxic ตอน flammable นะก็คือไม่เป็นพิษไม่ติดไฟไม่งั้นเดี๋ยวระเบิดรั่วบางทีรั่วอาจจะรู้
จะรู้เสร็จมันระเบิดแล้วอะไรก็ต้องคอยดูอะไรตรงนี้ถ้าเกิดได้ property เหล่านี้ก็ยิ่งดีมีอะไรอีกควรจะต้องเวลาทำงานเนี่ยนะอย่าลืมเวลาทำงานมันมีฝั่ง high side low side ก็จริงไอ้ช่วงทำงานมันควรจะต้องอยู่ห่างจากจุด criticalเพราะว่าหลายคนที่เพิ่มเป็นจุดที่เรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนถูกไหมยังอธิบายได้ไม่ชัดเจนไม่ดีพอไม่ได้เวลาทำงานเราพยายามจะเรียกอยู่ตรงนั้นคือถ้าคุณจะไปไฮก็เป็นอัลต้าซูเปอร์คิติคอลอะไรก็คือไปถึงสูงเลยนะหรือถ้าเกิดได้ก็อยู่มาตกมืออยู่ในโดมนะก็คือไอ้จุดใกล้ๆคิติคอลอ่ะไม่อยากไปยุ่งนะมาตรงนี้เวลาเราเลือกช่วงทำงานเลือกช่วงทำงานสะท้อนมาจากอะไรสะท้อนมาจากคุณภูมิที่เราต้องการถูกไหมแล้วก็คอมแพทิเบิลกับคอมโพเนนต์แมทเทเรียลแล้วก็กับน้ำมันหล่อลื่นทำไมน้ำมันหล่อลื่นมาจากไหนก็อย่าลืมเราใช้คอมเพรสเซอร์อันนี้เรากำลังพูดถึงคอนเทนเนอร์หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นแอปโซเซ่ก็ต้องใช้ปั๊มอยู่ดีแหละก็คือน้ำมันพวกนี้มีส่วนขึ้นที่ก็ต้องมีหล่อลื่นถูกไหมพวกนี้เวลาที่ไปขนาดจะหลุดเข้ามาอะไรต่างๆพวกนี้หลุดออกมามันควรที่จะไม่ทำปฏิกิริยากันมันจะหลุดออกมาแค่มาผสมกันแล้วถึงจุดที่เอาไปแยกออกก็แยกออกมาได้มีตัวดักอะไรก็ว่าไปถูกไหมนั่นมันไม่ควรที่จะทำปฏิกิริยากันก็คือคอมแพทิเบิลนะแล้วก็ในช่วงเวลาเราเลือกใช้รีฟริจิเรตเนี่ยนะแน่นอนมันถูกกำหนดโดยอุณหภูมิเพราะนั้นมันก็ต้องเป็น reasonable working pressure not too high or low or below atmospheric pressure นะตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงแน่นอนเวลาเราพูดถึงคอมเพรสเซอร์เขาไม่เซอร์ทำงานด้วยแหละมีมอเตอร์มาขับมอเตอร์มาขับใช้แรงไฟฟ้าแล้วพวกนี้ส่วนประกอบเป็นโลหะทั้งนั้นมันอาจจะมีไฟรั่วมีอะไรคือสัมผัสเพราะนั้นเวลาไฟรั่วหรือสัมผัสมีสัมผัสใดไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าเนี่ยควรจะต้องมีเรียก high dielectric strain ก็คือไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ working fluid ไม่จำเป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นส่งผลให้มันมี property สูญเสีย property หรือ property เปลี่ยนแปลงจะเป็นฉนวนไม่จำเป็นนะแต่ว่าเราคือว่าเป็น high dielectric strain ตัวนี้เราก็แน่นอนต้อง low cost ราคาพอจับต้องได้นะไม่ใช่ property ดีหมดทุกตัวผ่านเช็คหมดโอ้ที่ดีหมดทุกอย่างแต่ราคาเก็บไว้ก่อนนะตัวนี้นะแล้วก็มีอันนี้ in of leak detection อย่างที่บอกตัวนี้รั่วออกมาแล้วเรารู้ได้เร็วนะยิ่งเร็วยิ่งดีมีอาจจะเติมกลิ่นเข้าไปทำให้มีกลิ่นก็อะไรก็มีกลิ่นแหละนะตรงนี้นะทำหรือมีตัวเช็คนะหรือมีตัวเซ็นเซอร์ซึ่งสามารถเซ็นเซอร์ที่สามารถจับได้ไวอะไรต่างๆตรงนี้นะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะไม่ส่งผลกระทบต่ออะไรการลดลงของโอโซนซึ่งเป็นปัญหาหลักถูกไหมแล้วก็ไม่ส่งผลส่งผลเพิ่มของโลกร้อนเหมือนอย่างเนี่ยอย่างไอ้แก๊สที่เราใช้ตามบ้านนะก็คือเราเติมกลิ่นเข้าไปถูกไหมจริงๆแก๊สมันไม่มีกลิ่นนะเราเติมเข้าไปก็จะรู้หรือแม้กระทั่งตัวนี้อันนี้คือตัวอย่างนะการเลือก working fluid ให้เหมาะสมและไอ้ที่คือยกตัวอย่างการใครทีเดียวก็คือดูจากความดันนะยกตัวอย่างถ้าเราบอกว่าถ้าเราต้องการอุณหภูมิที่มีเวเปอร์เรเตอร์สมมติยกตัวอย่างที่40ไม่ใช่ลบ40นะสมมติเราต้องการง่ายได้ความเย็นติดลบ40ทำงานที่เวเปอร์เรเตอร์ลบ40ยกเปรียบเทียบสารความเย็น3ชนิดถ้าเป็นแบบ R134A เนี่ยคุณต้องโอเปเรตที่เทมเพอเรเจอร์เท่าไหร่ 0.5 บาร์ก็คือครึ่งหนึ่งของแอมเบียนต์ถูกมั้ยในขณะที่ถ้าเกิดบอกคุณเลือกR134A คุณโอเปเรตที่ 1.35 หรือแอมเบียนต์นิดๆ 1.3 ถูกไหมถ้าเกิดไปเลือก R410 1.6 ก็เริ่มเป็นไฮเทมเพอเรเจอร์แล้วผมยกตัวอย่าง R3 ตัวนี้นะถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะตัวที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นตัว R404A ถูกไหมตัวนี้แม้ว่าถ้าเกิดมองพาร์ตี้ด้านอื่นๆผมยกตัวอย่างอันนี้อาจจะไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดมองพาร์ตี้ด้านอื่นๆเนี่ยR134A อาจจะดีกว่า R404A ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรามองเปรียบเทียบไครเทเรียทางด้านความดัน working pressure เนี่ยนะที่สมมติโอเปเรตที่ลบ40แน่นอน R404A ตัวนี้น่าสนใจกว่าโอเปเรตง่ายกว่าตัวนี้มาถามใหม่สมมติเราบอกว่า
เฮ้ยเราไม่ต้องการถึงลบ40เราต้องการแค่ลบ20พอแล้วลบ20นะลบ20ตัวนี้ถ้าคุณไปดู R134A 1.33เปรียบเทียบกับตรงนี้ R404A 3.6ถูกไหมอันนี้เปรียบเทียบสองอันนี้อันนี้ไฮเพรสเชอร์อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาถามว่า3บาทก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ก็โอเคก็เริ่มที่จะต้องเป็นเพรสเชอร์เวสเซลแล้วถูกไหมถ้าเปรียบเทียบสองอันนี้ที่อุณหภูมินี้ลบ20ใช้ R134A ดีกว่าถูกไหมตรงนี้คือผมบอกแบบมันไม่มีบอกว่าอันไหนดีกว่ากันที่1ที่2ที่3เรียงลำดับอย่างชัดเจนแล้วมันจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยตรงนี้นี่แค่ยกตัวอย่างแค่วงนี้เพรสเชอร์แค่อันเดียวนะพออุณหภูมิเปลี่ยนลบ40มาลบ20เนี่ยมันกลับกันละถูกไหมถ้าเกิดคุณโอเปเรตด้วย R134A คุณโอเปเรตประมาณแถวแอมเบียนต์ 1.3 ไอ้ตัวนี้คุณต้องไปในระดับ3เท่าถ้ายิ่งไป410ไป4เท่าคุณก็ต้องไปออกแบบระบบที่สามารถรับแรงดันได้ถูกไหมอันนี้ก็แค่ 1.3 เท่าอันนี้ต้องเป็น3เท่า4เท่านะอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะอันนี้ก็คือเป็นเรคคอมเมนเดดนะคือแนะนำนะว่าจำเป็นไหมก็ใช้ถามเขาว่าดีที่สุดแล้วเขาแนะนำไปแล้วนะก็คือมันเหมาะสมแล้วนะว่าใช้ในช่วงไอ้ตรงนี้ก็หมายถึงแอปพลิเคชันใช้ในช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกันอันนี้ก็สารทำความเย็นก็จะมี property relation ของมันแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับเฉพาะของมันนะส่วนใหญ่ก็มาหนีไม่พ้นความสัมพันธ์ pH diagram อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่าง pH diagram ของ R12 ซึ่งถ้าเกิดเป็น R134A R404A ต่างก็จะมี property relation ของมันก็ว่างไปแตกต่างกันนะแต่ pattern จะคล้ายๆกันหนีไม่พ้นตรงนี้เพียงแต่ว่าค่าอะไรอาจจะมีความแตกต่างกันแต่รูปทรง pattern แล้วก็หนีไม่พ้นตรงนี้อันนี้อันนี้เขาก็กำหนดเป็นมาตรฐานจริงๆแล้วไอ้อย่างที่เราเรียกกันอาเบอร์นู้นเบอร์นี้เนี่ยนี่ตัวอย่างเป็นชื่อทางการค้าเพื่อเรียกง่ายนะแต่จริงๆไอ้พวกเนี้ยถามว่าจริงพวกนี้มันคืออะไรจริงๆหลักๆเลยมันคือเป็นประกอบไฮโดรคาร์บอนแล้วมันก็มาผสมกันเลยต่างๆพวกนี้นะไอ้พวกนี้เนี่ยถามว่าเรารู้รายละเอียดไหมเขาไม่บอกหรอกนะก็คือเป็นสูตรทางการค้าเขาเก็บเอาไว้ขายเขาไม่บอกเราหรอกนะแล้วก็พัฒนามาให้เราซื้อใช้อย่างเดียวยกเว้นว่าเราคิดสูตรของเราเองนะตัวนี้มันก็จะเป็นบริษัทหลักๆอย่างเงี้ยอย่างที่เคยได้ยินดูปองดูปองไม่ได้บ้านเรารู้จักแต่มาขายสีโค้ดสีสเปรย์มาสีดูปองดูปองก็คือบริษัทเคมีระดับต้นๆของโลกแล้วก็พัฒนาพวกสูตรเคมีอะไรต่างๆพวกนี้นะเป็นเคมีอินดัสเทรียลอะไรต่างๆนี่เขาก็พัฒนาสารทำความเย็นเช่นเดียวกันที่ผมนะหรือแม้กระทั่งของอะไรของย้อมแคลเรียอะไรพวกนี้ก็จะมีสูตรทำความเย็นอะไรของเขาพวกนี้จะเป็นที่เขาจะทำเฉพาะจอดโป่งลงไปนะว่าจะพัฒนาสูตรอะไรของเขาโดยส่วนใหญ่อันนี้ก็จะอ้างอิงตามสีเพื่อป้องกันการสับสนนะเพราะจริงมันเป็นแก๊สแต่คุณไม่รู้อะไรหรอกนะจะไปโดมไม่รู้เรื่องถูกไหมจะทำยังไงก็ส่วนใหญ่ก็ถูกกำหนดมาด้วยสีกันลงนะง่ายนะตรงนี้ที่ก็เป็นอันนี้ก็กำหนดเป็นมาตรฐานเป็นโค้ดเอาไว้น่าจะใช่คือคิดระบบมันก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆนะคิดระบบแอร์แรกๆโลกก็คือก็ไปดึงน้ำแข็งมาจากที่มันมีน้ำแข็งมาใช้ขนน้ำแข็งมาแล้วไปหาก็คือทำความเย็นอาจจะพวกพระราชาอาจจะอยากสบายก็ดึงขนน้ำแข็งมาจริงๆก็คือไปหาเขาแล้วมันจะเป็นลมเย็นได้ไงแล้วก็เอามาใช้ไงแล้วมันก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยว่าพอน้ำแข็งแน่นอนน้ำแข็งมันอะไรมันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมก็เริ่มคิดว่าจะทำยังไงก็หลักการก็คือเริ่มมาจากเหมือนกับคุณเคยทำไหมแอลกอฮอล์เอามาเช็ดตัวแล้วทำไมมันเย็นเพราะว่าไอ้เวเปอร์เพรสเชอร์ของแอลกอฮอล์มันต่ำถูกไหมเพราะนั้นที่อุณหภูมิปกติเนี่ยมันก็ระเหยกลายเป็นไอคือเราอาจจะคุ้นเคยกับน้ำปกตินี่ก็คือถ้าอุณหภูมิปกติแอมเบียนน้ำยังเป็นน้ำถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราทำให้มันเพรสเชอร์มันต่ำลงนะมันก็ระเหยเป็นไอเราก็ได้ความเย็นถูกไหมเพราะช่วงเปลี่ยนอย่างมันก็เริ่มมาในตรงเนี้ยก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆต่อเนื่องมาสะสมมาเรื่อยๆก็เป็นพัฒนาการโอเคอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลอีกอันหนึ่งนะอันนี้เปรียบเทียบแผนอันนี้ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคุณอาจจะทุกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยพูดกันมากเท่าไหร่แล้วไปพูดเป็นโลกร้อนแทนก็คือสมัยก่อนจะย้อนกลับไปหลายปีเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องโอโซนหลุมโอโซนมาโอโซนดีพีชั่นก็คือเกิดมาจากไหนจริงๆก็ไอ้ปัจจัยจริงก็คือมาจากสารพวกนี้
ไอ้พวกสารทำความเย็นอะไรฟูโอโรคาร์บอนซึ่งก็ชื่อตรงเนี้ยฟูโอโรคาร์บอนอะไรพวกเนี้ยก็คือพวกเนี้ยจะมีผลกระทบต่อโอโซนทำให้โอโซนหายไปแล้วก็เกิดเป็นก็เรียกอะไรหลุมโอโซนแล้วก็แสงแดดเอาต้าอุ่นเข้ามาได้มากขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะไอ้พวกนี้แล้วคุณจะเห็นว่าพัฒนาการหลังๆเนี่ยของสารทำความเย็นที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยจะเห็นว่าไทเทเนียมตรงนี้เป็นสูงละคือแทบจะไม่มีผลหรือพูดง่ายคือไม่มีผลกระทบต่อโอโซนนะอีกอันหนึ่งที่มีผลอีกอันหนึ่งก็คือผลกระทบต่อ global warming นะ global warming อันนี้ก็คือส่งผลกระทบต่อโลกร้อนนะอันนี้ก็คือตัวเลขที่คุณเห็นพวกนี้เขามองเปรียบเทียบผลกระทบเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์คือตัวที่เป็นแก๊สหลักที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนี่ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราเผาไหม้เชื้อเพลิงแล้วปล่อยออกไปถูกไหมแต่ว่ามันไม่ได้มีแต่เฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนะไอ้พวกแก๊สอื่นเยอะแยะและไอ้พวกเนี้ยแรงกว่าอีกแต่ว่าถ้าบังเอิญช่วงนี้มันถูกปล่อยในปริมาณน้อยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยใกล้ๆ R404A เนี่ยมีค่า global warming potential เนี่ย 3,750 ความหมายคืออะไร 3,750 ก็คือเปรียบเสมือนเท่ากับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์30แล้วก็ที3,750กิโลกรัมถ้าคุณปล่อยนี่เป็น1กิโลกรัมจริงๆไอ้นี่ไม่ได้ปล่อยหรอกมันรั่วไม่มีใครก็ปล่อยหรอกเพราะมันเงินทั้งนั้นนะแต่ในระบบจริงคือมันรั่วไปเล็ดรอดออกไปเนี่ยถ้าเล็ดรอดออกไปเนี่ย1กิโลกรัมนะเท่ากับว่าคุณปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนเนี่ยที่ไปช่วยดับโลกดับความร้อนไม่ให้ปล่อยออกไปแล้วให้เราร้อนขึ้นเนี่ยมีค่าเท่ากับเหมือนกับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์3,750เขาก็เรียกเป็นGWP ก็คือ Global Warming Potential นะแต่ถ้าเกิดเป็น R22 ก็1,700เท่าก็คือเท่ากับปล่อยออกไปตัวนี้คุณจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยพวกเนี้ยนะจริงๆของใกล้ตัวเนี่ยผลกระทบน้อยมากเลยแอมโมเนียอะไรต่างๆเนี่ยเป็น0เป็น3นะถ้าเกิดมองในแง่ของสิ่งแวดล้อมพวกเนี้ยก็ต้องกลายถามว่าทำไมไม่เอามาใช้จริงๆก็ใช้อยู่แต่แอมโมเนียอย่างที่บอกแต่แอมโมเนียมันมีความเป็นพิษติดไฟได้ง่ายโปรเพนก็เหมือนกันโปรเพนก็เนี่ยก็เชื้อเพลิงอย่างดีแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงจริงๆโปรเพนเนี่ยใช้เป็นสารทำความเย็นได้ดีนะอันเนี้ยไอโซบิวเทนโปรเพนโปรพิลีนอะไรพวกเนี้ยพวกนี้นี่คือจริงๆแล้วพวกนี้ราคาไม่สูงด้วยจริงๆแค่จะเป็นหน่อยละสายธรรมชาติไอพวกเนี้ยเป็นไอที่ภาษาผมเรียกก็เป็นค็อกเทลก็คือผสมกันด้วยตรงนี้ก็ได้ property ตามที่ต้องการพวกเนี้ย property ที่พื้นฐานโอเคคืออาจจะไม่ดีเท่าพวกนี้แต่ถ้าเทียบราคาเทียบความการได้มาคือมันหาง่ายถูกไหมแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างน้อยแต่ข้อเสียมันก็คือเนี่ยเป็นพิษติดไฟง่ายระเบิดนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องคุมให้ดีแต่ว่าโอเคอีกหน่อยมันก็อาจจะต้องถูกบีบด้วย global warming เพราะจริงๆเนี่ยเริ่มใช้อะเริ่มบังคับใช้อย่างอันนี้ผมพอรู้เนี่ยอีกหน่อยจะถูกระเบียบทางการค้าเนี่ยเข้ามาเวลาสารทำความเย็นเนี่ยจะต้องมีค่า GWP เพราะฉะนั้นตัวนี้มันเริ่มที่จะสนใจที่จะมาใช้พวกไอโซเคยใช้พวกโอเคครับหมายถึงพวกตู้เย็นต่างบ้านไปคิดดูถ้าเกิดคุณทำแพ็กเกจไม่ดีนะรั่วออกมาถ้าเกิดก็เหมือนคุณมีระเบิดในบ้านมาแต่ไอ้นั่นก็ต้องถูกออกแบบมาให้อย่างดีในแพ็กเกจเพราะจริงๆถ้ามองตามหลักมันไม่ควรจะไหลออกมาถูกไหมมันไม่ควรจะหลุดมันต้องอยู่ในระบบของมันหมุนเวียนไปตามไซเคิลตามนี้ได้ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณไปคิดกับอื่นๆมาเนี่ยมาพร้อมกับราคามากับอะไรที่ดูต่อด้วยต้องซื้อตู้เย็นในราคา 2-3 เท่าจากราคาปัจจุบันซึ่งเราคงไม่ซื้อท้ายหรอกเราก็ใช้เหมือนเดิมใช่ไหมมันก็เราอยู่ตรงนี้มันก็ต้องเนี่ยเวลาพิจารณาการใช้งานจริงกันในเชิงวิศวกรรมการออกแบบการเลือกใช้ก็ต้องดูก็คือดูทางด้านความเป็นจริงหรือความน่าจะเป็นที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยลองเทอมหมายความอ๋อก็คือช่วงที่อันนี้ก็คือในระยะยาวก็คือที่อันนี้ถูกเอามาแทนที่คือไอ้อย่างพวกเนี้ยพวกไอ้เมื่อก่อนเราใช้ R12 อะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เราก็ถูกช็อตเทอมก็R22มาแทนที่ R12 ซึ่งตอนนี้ผมค่อยๆเฟดออกไปแล้วก็จะเป็น R ละ1 3 4 A ก็มาแทนอะไรต่างๆพวกนี้ในระยะแต่ตรงนี้ R13A ก็จะมาแทน R12 R22 อะไรต่างๆก็คือมันต้องมีพีเรียดของการพัฒนาก่อนไม่ใช่อยู่ดีคือของพวกนี้ไม่ได้บอกถ้าจะซื้อพวกนี้มาขายได้เลยต่างๆพวกนี้ก็จะมี
ช่วงพีเรียดของการพัฒนาแล้วอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยไอ้ที่ถามว่าดีไหมดีคาร์โบไฮเดรตฟรีเนี่ยก็คือที่บอกในแง่ของโอดีพีโอโซดีพีชั่นในแง่ของโอเวอร์วอลวิ่งตรงนี้ดีไหมดีลองเทอมเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้ปัญหาของมันการนำพวกนี้มาใช้เนี่ยเรื่องเซฟตี้มากกว่าถูกไหมมันไม่ได้ปัญหาจริงพวกนี้ตรงเนี้ยติดตรงเนี้ยไม่ได้ปัญหาไม่ดีเท่าเลยเพราะปฏิรู้ไหมรู้พัฒนาแล้วถูกไหมหาง่ายไหมหาได้ง่ายราคาถูกไหมไม่ถูกแต่ปัญหาก็คือเรื่องเซฟตี้คุณจะมาใช้ตามบ้านใช้กับระบบปรับอากาศใช้กับตู้เย็นไม่ใช่ตามบ้านคุณมีไครทีเรียเซฟตี้ยังไม่ดีพอไม่ผ่านคุณก็เข้าสู่ตลาดการค้าไม่ได้เข้าสู่ตลาดไม่ได้นะครับนอกเรื่องไปเลยเอามันกลับมาตรงนี้เดี๋ยวจะไม่ผ่านไอตัวต่อไปที่ดีดีฟิกเกอร์แลนด์ไอดีคอมเพรสเซอร์นะคอมเพรสเซอร์ตัวนี้โดยทั่วไปนะเราแบ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะออกเป็น2แบบนะก็คือเราเรียกว่าเป็น positive displacement กับ dynamic compressor จริงๆเนี่ยถ้าเราแบ่งตามเนี่ยเราแบ่งตามหลักการทำงานหรือที่สามโอเคแม้ว่าหลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์เนี่ยเพิ่มความดันแต่เราแบ่งเป็น2แบบเนี่ยการเพิ่มความดันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงในแบบแรกซึ่งเป็นแบบที่จริงๆใช้ทั้งสองแบบนะในแบบแรกเนี่ย positive displacement ก็คือหลักการทำงานก็คือคุณอยากจะเพิ่มความดันใช่ไหมคุณก็บีบปริมาณมันเล็กลงเพราะฉะนั้นด้วยจาก property relation คุณบีบคุณมีสสารทั้งอย่างนะอยู่ปริมาณหนึ่งความดันหนึ่งคุณบอกคุณอยากจะเพิ่มความดันสสารอันนี้ทำไงก็บีบให้มันเล็กลงความดันก็เพิ่มขึ้นนะฮะไปไหนไม่ได้เสมอทุกครั้งตัวอันนี้ก็คือเป็นหลักการของ positive displacement คุณอาจจะนึกถึง positive displacement ยกตัวอย่างคืออะไรลูกสูบใช่ไหมคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบคอมเพรสเซอร์ลูกสูบกระบอกสูบก็คืออยากจะเพิ่มเนี่ยก็คือบีบอัดเข้าไปก็ลดปริมาตรความดันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมเออและก็คือนี่คือหลักการของมัน positive มันถึงเรียกว่าเป็น positive displacement ก็คือลดปริมาตรหรืออัดเข้าไปคำว่าไดนามิกไดนามิกตัวนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปริมาตรเลยนะใช้หลักการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดตัวนี้มาดูไครทีเรียในการที่จะหรือในการพิจารณาดูคอมเพรสเซอร์ก็หนีไม่พ้นหลักการนะhigh reliability แน่นอนจะทำงานนิ่งๆได้เพชรที่ต้องการนะ long service life ถูกไหมทำงานได้นานก็คือแล้วก็การ service ก็คือแน่นอนมันทำงานระหว่างนี้ก็ต้องมีการซ่อมถูกไหม easy maintenance ซ่อมง่ายขอชี้ตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้ออกแบบมาอย่างดีแท็กมาหมดก็จะซ่อมทีหรือออกมาหมดชิ้นแล้วก็ประกอบกันด้วยใหม่ก็ต้องมีการคำนึงในส่วนไหนที่พูดง่ายมันควรจะไปเร็วต้องอยู่ในจุดที่มันควรจะต้องเปลี่ยนง่ายหรือออกแบบให้มันเข้าถึงได้ง่ายมาไปเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นไอ้บางชิ้นส่วนเนี่ยมันก็เป็นโครงก็ไม่ต้องไปออกแบบหรืออาจจะให้มันยึดติดแข็งแรงแต่ว่าควรให้เป็นถึงอะไรพวกนี้พวกนี้ต้องคำนึงหมดก็จะลืมเวลาเราใช้งานเนี่ยนะมันก็ต้องคำนึงถึงการคนใช้งานด้วยคนซ่อมอะไรต่างๆพวกนี้นะง่ายกับการคอนโทรลนะการทำงานส่วนที่เป็นคอมเพรสเซอร์มีส่วนที่การเคลื่อนที่แน่นอนครับถูกไหมไม่ว่าจะเป็นแบบลูกสูบขึ้นที่หรือจะเป็นแบบไดนามิกก็ต้องมีการขึ้นที่ก็ต้องทำงานที่เงียบนะขนาดไม่ใหญ่ของแพ็กเกจตัวนี้แล้วก็แน่นอนราคาก็ไม่สูงมากนักราคาจับต้องได้นะต่างๆทุกเดย์ไอเดียของเธออ่ะก็ต้องพยายามตามไครทีเรียพวกนี้ให้ดีที่สุดถูกไหมมันอาจจะบางตัวอาจจะได้บางตัวอาจจะเสียอ่ะคุณอยากได้ high reliability easy maintenance อาจจะต้องมาพร้อมกับราคาถ้าเราบอกเราสนใจนะเรายอมจ่ายราคาเพิ่มเพื่อจะได้ของแบบนี้นะก็แล้วแหละเหมือนคุณซื้อของจีนกับของยุโรปเปรียบเทียบให้ฟังนะตัวนี้ตอนนี้เวลาเลือกคอมเพรสเซอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานก็ต้องดูที่ไหนบ้างนะก็ได้ตอนดูที่ refrigeration capacity ก็คือดูที่ความเย็นที่เราต้องการเพราะมันต้องสอดคล้องกับคอมเพรสเซอร์ถูกไหมดูที่ volume and flow rateที่สำคัญในการอะไรสำคัญในสำคัญทางความเย็นถูกไหมเพราะโอเลตตรงนี้ก็ขึ้นในพัฒนาคอมเพรสชันเรโทรนะเพราะมันทำงานระหว่างโลเพนเชอร์ไปไฮเพนเชอร์ถูกไหมแล้วก็เทอร์โมกับฟิสิกส์โปรพาร์ตี้ของดูฟิสิกส์แมนก็มั
ทำปฏิกิริยาแต่ไม่เลือกใช้แล้วไม่อะไรไม่เกิดการขัดกร่อนอะไรต่างๆพวกนี้นะเรียกว่าไข่ไฟอย่างหนึ่งหลักๆอันนี้มาดูในกรณีที่เป็นโพสิทีฟนะอย่างที่บอกหลักการง่ายๆเลยคือลดความดันนะครับโพสิทีฟลดปริมาตรนั้นความดันเราได้เพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นไอ้คอมเพรสเซอร์แบบที่เราเรียกว่าแบบพุ่งสูงนะก็คือถือว่าเป็นโพสิทีฟดิสเพชแมนประเภทนะก็คือหลักการทางการแบบลูกสูงก็คือการลดความดันถูกไหมก็เป็นที่เขาเรียกกันเป็นหลักการก็คือรีสิโคเอนจิ้งคอมเพรสเซอร์จริงๆแล้วเราก็เรียกง่ายๆเราบอกสูงลูกสูงสแตนเซอร์เลนเดอร์เลยเขาเปิดตัวนี้หลักการทำงานมันนะเพียงแต่ว่าจะมีอีกนิดนึงหลักการทำงานของที่ลูกสูงตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำงานแบบภายใต้เงื่อนไขซิตี้นะนะจริงๆแล้วมันทำงานเป็นอันเดอร์โค้ดซิสเต็มนะมันไม่ได้อันเดอร์คอนโทรลวอลุ่มหรือว่าโค้ดซิสเต็มเพราะอะไรเพราะมันก็เป็นทำงานตามจังหวะเริ่มแรกคุณดูเข้ามาอุตสาหกรรมความเย็นเข้ามาเป็นไงเข้ามาพอเสร็จนะมันก็ปิดวาล์วตรงนี้พอปิดวาล์วตรงนี้ปิดนะวาล์วตรงนี้ปิดก็ดันกลับขึ้นดันขึ้นปุ๊บไอ้วาล์วตรงนี้ปิดไอ้ตรงนี้ก็ปิดอยู่แล้วก็ความดันก็ลดปริมาณความดันเพิ่มขึ้นพอถึงจุดแล้วก็ปล่อยเรียกไปเพียงแต่ว่าเรารู้สึกคือถ้าเราไปจับเซนซิทีฟจริงเนี่ยเราเห็นว่ามันจะทำงานเป็นแบบมาแต่ด้วยเรื่องความเร็วด้วยทำงานที่มันต่อเนื่องอย่างเร็วมากก็เร็วระดับบริษัทก็ให้เร็วมากมันก็จะความถี่ท่วมยอดอะไรเงี้ยก็จะละเอียดมันก็จะแทบจะกลายเป็นความยืดเยื้อ10%ตรงแต่ถ้าเกิดเราจับออกไปแล้วก็ขนาดเดียวกันบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่สูงเดียวแต่บางทีถ้าเจอเครื่องใหญ่ๆจะเป็นหลายตัวมันก็จะมีช่วงเวลาเหลือกันก็จะเห็นว่ามันทำงานค่อนข้างนิ่งแต่ตรงนี้เนี่ยทำงานภายใต้ที่ไขโคซิสเต็มมันได้เวลาเราวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ไม่ว่าจะอะไรที่เราควรจะวิเคราะห์เครื่องยนต์เอนจิ้นเนี่ยกระบอกสูงลูกสูงเนี่ยเอนจิ้นแน่นอนกระบอกสูงลูกสูงเนี่ยมันต้องมีความภายในตัวซิสเต็มนะอันนี้ส่วนใหญ่จริงๆแล้วคอมเพรสเซอร์แบบชนิดเนี้ยแบบลูกสูงผมเรียกง่ายๆแบบลูกสูงเนี่ยมีเป็นคอมมอนมากก็คือใช้กับคอมเพรสเซอร์เนี่ยปกติอยู่แล้วแล้วก็ใช้ได้แต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่นะก็ขยายตามขนาดลูกสูงหรือถ้าเกิดขยายถ้าลูกสูงก็ไม่ใช่ว่าลูกสูงขยายได้ตามอำเภอใจถ้าเยอะมากๆก็เพิ่มจำนวนลูกสูงเอาถูกไหมก็อาจจะเล็กๆหน่อยนะก็เป็นสูงเดียวนะแต่พิเตอร์ไม่ใหญ่นะสูงเดียวก็เป็น2สูงอะไรต่างๆเป็น4สูงหรือแต่พิเตอร์ส่วนฟุตนึงอะไรต่างๆพวกนี้ก็ผสมหน้าก็ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมใช้ก็เนื่องจากก็จะโอเปเรตง่ายทำงานง่ายดึงง่ายเรามีโน้ตฮาร์ดแบบนี้ค่อนข้างเยอะมาแล้วก็ใช้งานยกตัวอย่างในขนาดเล็กส่วนใหญ่ใช้กันตามว่าก็คือมาเป็นแพ็กเกจเลยนะคุณไปชะโงกดูนะตรงนี้ก็จะมาเป็นกล่องลูกดำๆนั่นแหละพวกนี้ก็คือจะมาเป็นแพ็กเกจมาเดียวลูกไม่ใหญ่คุณไปเปิดตู้เย็นหลังตู้เย็นแต่ชะโงกไปดูเนี่ยก็จะลูกไม่ใหญ่ตัวนี้แล้วมาเป็นแบบแพ็กเกจคือถ้าเสียก็ทิ้งอย่างเดียวไม่ต้องเปิดมาซ่อมนะเปิดเดี๋ยวจะกล่องก็จะมีรูเข้ารูออกพร้อมกับสายไฟก็เสียแค่นั้นเองมาเป็นแพ็กเกจแต่อันนี้ก็เพราะว่าแหละก็อย่าลืมตรงนี้มันต้องง่ายต่อการทำนะครับเขาซีลหมดปุ๊บเวลาข้างในมันอาจจะมีรั่วไหลบ้างเล็กน้อยมันก็จะอยู่ข้างในอยู่ถูกไหมถ้าเกิดคุณมามีระบบเปิดใส่ประเกนรั่วอะไรต่างไอสารทำความเย็นก็สึกลีกออกมาคุณก็ต้องซ่อมอยู่ดีถูกไหมว่าในตรงนี้เนี่ยขนาดจะมีรั่วไหลบ้างก็จะอยู่ข้างในอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็ขนาดเล็กมันก็เวลาซ่อมอาจจะไม่เหมาะสมต้องเปลี่ยนหรือถ้าเกิดขนาดใหญ่หน่อยก็เริ่มมีอันนี้เวลาส่งกำลังก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้มอเตอร์ก็สับตรงเลยนะถ้าเกิดขนาดใหญ่หน่อยก็อาจจะแยกกันมีส่วนส่งกำลังขับใช่ไหมมอเตอร์แยกออกมาอาจจะส่งกำลังขับอาจจะเป็นการต่อตรงหรืออาจจะเป็นแค่สายพานอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นขนาดใหญ่ใช้กับพวกในอุตสาหกรรมแล้วขนาดใหญ่จำนวนสูงหรือขนาดของลูกสูงก็ใหญ่ขึ้นอะไรต่างๆก่อนดีไซน์เป็นของวงบุญเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่าลืมเวลาเราพูดถึง positive displacement ไม่ใช่มีแต่ลูกสูงก็คือเป็นประเภทหนึ่งของ positive displacement แต่หลักการทำงานเนี่ยอย่าลืม